สวัสดีครับพอดีเมื่อวานมีคลิปเรื่องเกี่ยวกับแอร์คอนดิชเนอร์นะครับหรือเครื่องปรับอากาศนั่นเองก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับจริงๆแอร์มันก็คืออากาศใช่ไหมครับแล้วคอนดิชเนอร์ก็คือการปรับสภาพเครื่องปรับสภาพนะครับถ้าเป็นคอนดิชันนิ่งก็จะเป็นการปรับสภาพถ้าเป็นคอนดิชันก็แปลว่าสภาพนะครับอันนี้มันก็เป็นภาษาอังกฤษนะง่ายๆนะครับอันนี้ต้องทราบนะครับว่ามันเติมเนอร์มันเติมเออเนี่ยมันจะเป็นอะไรอะเป็นคำนามนะครับส่วนถ้าเติมนิ่งก็เป็นคำนามเหมือนกันครับแต่เป็นคำนามคนละแบบก็คือเป็นการปรับกับเป็นเครื่องปรับนะคอนดิชันเนอร์กับคอนดิชันนิ่งอย่างเงี้ยนะอ่ะเราข้ามเรื่องนี้ไปคือจะมาคุยว่าพอเราผมได้ถ่ายคลิปเรื่องการเปิดแอร์วิธีเปิดแอร์ให้มันประหยัดไฟเนี่ยก็จะพบว่าไอใน YouTube ผมเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าคนนั้นคนนี้บอกยังไงเกี่ยวกับวิธีการเปิดแอร์นะซึ่งก็มันก็เป็นที่นิยมอะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่หลายท่านสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาของทุกครัวเรือนในปัจจุบันไปแล้วนะคือบ้านไหนมันก็มีแอร์นะครับแล้วก็มันก็เป็นปัญหากับทุกบ้านเพราะว่าทุกบ้านมีแอร์แต่ทุกบ้านไม่ได้มีเงินมากมายขนาดจะจ่ายค่าแอร์ได้แบบไหวใช่ไหมเพื่อนผมครับเพื่อนผมคนหนึ่งก็เพื่อนซีผมเลยแหละบ้านมันหันหน้าไปที่ตะวันออกไอ้บ้านหันหน้าไปที่ตะวันตกครับหลังบ้านก็หันหน้าไปที่ตะวันออกอยู่กลางทุ่งเลยไม่มีบ้านไหนมาบังเลยครับคือสักประมาณ9โมงเนี่ยมันก็เริ่มร้อนนะครับยิ่งตอนบ่ายๆนะครับบ่าย2บ่าย3นี่ร้อนมากเพื่อนผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็รายได้ดีก็มีก็เป็นวิศวกรนะครับก็รายได้ดีพอสมควรแหละก็เลยติดแอร์แม่งทั้งบ้านเลยครับแล้วก็เปิดแอร์แม่งทั้งบ้านเลยเพราะว่าจะได้เย็นๆทั้งบ้านเลยเฮ้ยมันร้อนไม่เป็นไรเฮ้ยเปิดแอร์ได้ติดแอร์เปิดแอร์ทั้งบ้านเลยเดือนแรกมาครับค่าไฟ10,000 กว่าบาทเลิกเลยครับมันต่อให้คุณรวยแค่ไหนเนี่ยหรือรายได้คุณมากขนาดไหนคุณเจอค่าแอร์10,000 กว่าบาทเนี่ยค่าไฟนะครับซึ่งก็คือค่าแอร์นั่นแหละเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมันก็ไม่ได้กินไฟขนาดนี้มันจะมีที่กินไฟกว่าแอร์ก็คือที่ทำน้ำอุ่นครับที่ทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะกินไฟมากกว่าแอร์3เท่าครับโดยประมาณนะในระยะเวลาที่ใช้เท่ากันนะก็เนี่ยแหละครับเขาก็เลยนิยมเรื่องที่จะถ่ายคลิปเรื่องการเปิดแอร์การประหยัดไฟวิธีที่จะเปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดไฟที่สุดก็ใครอยากจะทำก็ทำไปนะครับแต่ว่าผมมาสะดุดกับคลิปอันหนึ่งก็เป็นของสื่อหลักนะครับเขาก็ได้สอบถามอาจารย์คือแอร์เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมนะครับแล้วก็มันก็มีวิศวะแอร์โดยตรงนะครับวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศนะครับมีการเรียนการสอนโดยตรงเกี่ยวกับการปรับอากาศเนี่ยนะเป็นภาควิชาเลยก็มีในบางมหาวิทยาลัยนะเหมือนมีเครื่องกลเหมือนมีโยธานี่เป็นเครื่องปรับอากาศเลยก็งงครับว่าทำไมไม่ไปถามอาจารย์วิศวะเครื่องปรับอากาศทำไมไปถามอาจารย์สอนชีวะมันถูกเหรอครับนะคือผมจะบอกว่าเราจะถามใครเนี่ยเราจะเชื่ออะไรใครเนี่ยดูเอาที่มันสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่าจะผัดไทยจะทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไปถามแม่ค้าส้มตำเขาตอบไม่ได้หรอกครับคือเขาก็ตอบได้แหละแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ชำนาญทางด้านการทำผัดไทยหรือคุณจะผัดซีอิ๊วแต่คุณไปถามคนทำราดหน้าซึ่งจริงๆมันก็อาจจะอยู่ร้านเดียวกันนะแต่ว่ามันอาจจะบางร้านเนี่ยเขาก็ทำเยอะขายแบบอร่อยนะเขาอาจจะมี2เตาผัดไทยกับเตาผัดซีอิ๊วกับเตาราดหน้าคุณต้องถามให้มันถูกคนครับหรือคุณจะ
ซ่อมรถแต่คุณไปถามช่างซ่อมเรืออย่างเงี้ยมันก็คนละเรื่องกันเขารู้แต่ใบจักรเขาไม่ได้รู้ว่าล้อรถยางรถเป็นยังไงนะครับเขาอาจจะพอรู้คร่าวๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชำนาญประมาณนี้คือทุกวันนี้นะครับไอ้สื่อเนี่ยมันก็ใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้เพราะว่ามี YouTube มี TikTok มี Facebook มีอะไรมันไม่ต้องมีการกรองอะไรมากคุณอยากจะไปถามเรื่องแอร์กับอาจารย์สอนชีวะก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังอ่ะมันก็ต้องตรองนิดนึงซึ่งจริงๆอาจารย์เขาก็ตอบก็ไม่ได้ตอบผิดอะไรหรอกครับก็ตอบเหมือนที่ทุกคนตอบนั่นแหละก็เปิดแอร์ตั้งอุณหภูมิไว้สัก27-28แล้วเปิดพัดลมช่วยมันจะประหยัดไฟได้จริงครับเพราะว่าแอร์มันกินไฟมากแอร์เนี่ยเมื่อวานผมได้บอกไปแล้วว่าแอร์รถยนต์หรือแอร์บ้านเนี่ยมันกินไฟประมาณ 1-2 แรงม้าก็ประมาณ 1,500 วัตต์ถึง 3,000 วัตต์นะครับก็แรงม้าหนึ่งมันอยู่ประมาณ1ประมาณ 1.3 กิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์ก็คือ 1,000 วัตต์นั่นแหละ 1.3 ก็คือ 1,300 วัตต์นั่นแหละนะมันกินไฟมากในขณะที่พัดลมมันกินไฟอยู่ประมาณไม่น่าเกิน50วัตต์นะพัดลมเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราอาจจะได้เรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับว่าพัดลมเนี่ยมันกินไฟน้อยกว่าไอ้หลอดไฟไส้เสียอีกนะหลอดไฟไส้สมัยก่อนมันกินไฟมากนะครับ10วัตต์นะไอ้100วัตต์นะคุณนึกถึงไอ้หลอดไส้อ่ะไอ้หลอดที่มันเป็นไส้อ่ะหลอดเอดิสันน่ะพี่เอดิสันเป็นคนคิดน่ะมันไม่ใช่เหมือนหลอดสมัยนี้ไอ้หลอดไฟสมัยนี้มันแค่5วัตต์7วัตต์9วัตต์13วัตต์โอ้โห13วัตต์แม่งก็สว่างโล่แล้วอ่ะคือคุณติดไอ้หลอดสมัยนี้10ดวงอ่ะมันยังไม่กินไฟเท่าไอ้หลอดไส้ส้มๆอ่ะดวงเดียวเลยเพราะหลอดไส้ส้มๆสมัยก่อนก็ส่วนมากก็100วัตต์บางบ้านติดเข้าไป20ดวงอย่างเงี้ยโหกินไฟเปิดพร้อมกันนี่กินไฟเป็นกิโลวัตต์นะกินไฟเท่าเปิดแอร์เลยนะครับดังนั้นถ้าคุณตั้งอุณหภูมิแอร์ให้มันไม่ต้องเย็นมากนะครับเอาที่มันพอเหมาะพอสมมานะแอร์มันก็จะมีการตัดการทำงานก็คือมันไม่ทำงานมันก็ไม่กินไฟนะครับมันก็จะเหมาะสมแล้วคุณเปิดพัดลมช่วยพัดลมมันก็การที่ลมเนี่ยไหลผ่านตัวเราทำให้เรารู้สึกเย็นอ่ะเพราะว่าลมอ่ะมันพาความร้อนออกไปครับแค่นั้นเองการที่เราเปิดแอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันสบายกว่าเพราะอะไรมันมีปัจจัยครับปัจจัยก็คือความชื้นเปิดแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะว่าน้ำมันไปควบแน่นที่แผงคอยเย็นนะครับที่มันมีน้ำหยดออกไปข้างนอกนั่นมันไปควบแน่นตรงนั้นมันทำให้ความชื้นลดลงพอความชื้นลดลงเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวไม่เหนียวตัวแบบนี้ความชื้นมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ความชื้นอยู่ 65% นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะชื้นคนเราเนี่ยจะรู้สึกสบายตัวเมื่อความชื้นประมาณ 40-50% นะครับอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดลอยๆนะผมมีเทอร์โมมิเตอร์กับมีไอ้ที่วัดความชื้นนะครับซึ่งมันรวมอยู่ตัวเดียวกันมันก็คงไม่ได้แม่นยำอะไรมากหรอกครับแต่ว่ามันก็พอดูได้ครับคือเราไม่ต้องการความแม่นอะไรอยู่แล้วเราแค่เอาไว้ดูเทียบเคียงนะ1ก็คือความชื้น2ก็คืออุณหภูมิคนเราจะรู้สึกสบายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่25องศาครับคนเราจะรู้สึกสบายเนี่ยคนทั่วๆไปในสากลโลกเนี่ยจะรู้สึกสบายก็คือประมาณ 27-28 องศานะครับ30เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนๆแล้วต่อมาคือกระแสลมครับลำพังถ้ามันเย็นอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีกระแสลมเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย็นทั้งที่จริงๆมันก็เย็นอุณหภูมิมันเท่ากันแต่พอมีกระแสลมเนี่ยมันพัดเอาความร้อนออกไปเอาความเย็นมาแทนมันจะทำให้เรารู้สึกเย็นรู้สึกสบายนะคนหนึ่งชอบไปนั่งตากลมไงครับคุณเห็นร้านเหล้าร้านอะไรไหมที่มันจะชอบ
ตั้งชื่อว่าร้านตากลมชมลมชมอะไรของมันอ่ะเออที่มีคำว่าลมอ่ะเพราะคนชอบให้มันมีลมพัดนะนะไม่ชอบลมนิ่งๆนะครับเว้นแต่ว่าคุณกำลังจะทำงานเอกสารแล้วลมแม่งพัดเออผมเคยไปตอนเด็กๆนะผมเคยไปทำงานกับคุณป้าผมซึ่งท่านเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยตรงลาดดำเนินนอกอะครับนึกออกนะที่มันเป็นตึกขวางลมเลยตอนนั้นก็ยังไม่มีแอร์กันครับมันเกิดลมหอบมาครับเอกสารปริฮูว่อนตกตึกลงมาโอ้โหเละเทะเลยนี่แหละครับถ้าเราทำงานอยู่แล้วเราอาจจะไม่ชอบลมแต่ว่าถ้าเราอยู่ปกติอย่างเงี้ยนั่งคุยอย่างเงี้ยก็เปิดพัดลมก็มันก็ถามว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกว่ามันร้อนนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีพัดลมมีอะไรมันก็ไม่ถึงกับตายนะแต่เมื่อวันก่อนที่ออกไปล้างรถตอนบ่าย2เนี่ยกลางแจ้งเนี่ยคือมันก็ทำได้นะครับมันก็ทางนั้นกรรมกรก่อสร้างก็คงตายกันหมดแล้วล่ะหรือคนที่เขาไม่ได้อยู่ห้องแอร์เขาก็คงตายกันหมดคนที่อยู่กลางแดดก็อาจจะตายกันหมดมันก็ทำได้ครับแต่ก็ร้อนนะครับแล้วก็คือเปลี่ยนเสื้อเนี่ยเสื้อนี่ใส่ทีนึงถอดทิ้งเลยอ่ะคือเหงื่อชุ่มเลยนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเหงื่อออกมันก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเหงื่อไม่ออกเลยมันจะเกิดอาการร้อนในครับเพราะว่ามันไม่มีการระบายความร้อนออกมาข้างในข้างนอกนะจากข้างในออกมาข้างนอกเราไม่คุยเรื่องหมอจีนหมอไทยดีกว่าคือหลักๆเนี่ยผมจะมาบอกว่าเราจะเชื่ออะไรใครเนี่ยเราต้องพิจารณานิดนึงว่ามันเขามีความรู้มีความชำนาญด้านนั้นหรือเปล่าแค่ไหนนะอย่างคุณจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับหนึ่งคือคุณดูแผนที่ครับซึ่งสมัยนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าแผนที่มันก็อยู่ในโทรศัพท์นะคุณก็กดดูไปตรงนี้มันแนะนำตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้แผนที่มันก็พอเชื่อถือได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแผนที่มันก็ไม่ใช่คนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ว่ามันก็อาจจะไม่มีเทคนิคอะไรดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณก็ควรจะถามคนที่เขาเคยไปครับว่าพี่ครับผมจะไปตรงนี้ผมไปเส้นไหนดีตรงไหนมีปั๊มไหนดีตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้รถตรงไหนเร็วตรงไหนช้ามีด่านไหมมีอะไรไหมคือคุณถามคนที่เคยไปดูแผนที่ถามคนที่เคยไปถ้าเป็นไปได้ถามคนที่ชำนาญทางครับเรื่องความชำนาญทางเนี่ยก็คือไปบ่อยๆนะครับเหมือนคนคุณเคยไปนี่ไหมก็คงเคยนั่นแหละแบบขับขึ้นของขึ้นเขาอ่ะคุณจะเห็นว่าคนท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหแม่งขี่แบบขี่เวฟขี่เมดขี่อะไรแบบเนี้ยมอไซค์ธรรมดาเนี่ยโอ้โหแซงคุณขึ้นไปแบบเฮ้ยทำไมมันไปได้เร็วขนาดนั้นทำไมเราไปไม่ได้ไม่เร็วเพราะอะไรเพราะเขาชำนาญทางครับเนี่ยแหละครับเวลาเราจะถามอะไรจะเชื่ออะไรใครคุณถามคนที่เขาเรียนมาทางด้านนั้นเขาเคยทำเขาชำนาญในการทำสิ่งนั้นนะครับไม่ใช่ไปบอกว่าถามคนที่ชำนาญคุณจะไปเชียงใหม่ดันไปถามคนที่เขาวิ่งสายใต้เขาก็ไม่เคยไปเชียงใหม่เขาก็ไม่ชำนาญด้วยแล้วก็ไม่เคยไปด้วยนะมันจะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เหมือนกับทุกอย่างในโลกแหละครับคุณจะเชื่ออะไรใครเนี่ยเอาที่เชื่อคนที่เขาชำนาญแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถึงกระนั้นเนี่ยนะก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดอ่ะก็บางทีเขาอาจจะหลงลืมๆอะไรแบบนี้เช่นเราถามว่าผมขับรถไปพัทยานี่มีด่านตรงไหนเขาอาจจะลืมบอกได้ว่ามีด่านตรงไหนคุณก็ไปติดด่านรอเขาจับรถ10ล้อรถวิ่งขวารถอะไรไปโอ้ง่วงเลยนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองลองไปดูว่ามันมีด่านไหมนะก็เหมือนอย่างแอร์เนี่ยแหละครับคุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าเปิด27 28แล้วเปิดพัดลมช่วยอ่ะกับเปิด25เปิด23แล้วไม่เปิดพัดลมช่วยอ่ะค่าไฟมันต่างกันไหมมันกินไฟต่างกันไหมคุณพิสูจน์ได้ง่ายๆครับคุณแม้ว่าคนทั้งโลกจะบอกแบบนี้แต่คุณก็ต้องพิสูจน์ครับเพราะเราเชื่อในพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะครับ
บางคนก็ทำเป็นโหธรรมะธรรมโมธรรมังสังฆังสารนังแต่ว่าไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเลยใครบอกอะไรมาก็เชื่อไปเป็นสาระก็เชื่อพอเชื่อมากๆเป็นไงครับก็โดนหลอกไงครับคุณอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าง่ายๆเลยคนที่ไอ้ที่มันโกงกันน่ะไอ้อะไรนะไอ้3 D 3อะไรนั่นน่ะไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยเรียนอะไรมาครับคุณดูแค่นั้นคุณก็รู้แล้วแล้วมันบอกว่ามันมีโปรแกรมที่จะสามารถทำให้คุณเนี่ยได้แต่กำไรอ่ะในการเล่นไอ้3 D ของมันน่ะในการลงทุนของมันได้แต่กำไรอ่ะมันมีโปรแกรมเนี่ยโอ้โหคุณถ้ามันทำได้ขนาดนั้นมันคงไม่ต้องเรียนไอ้ที่มันเรียนมาหรอกมันไปเรียน MIT แล้ว MIT คืออะไร MIT คือสถาบันสอนวิศวะที่เขาว่าเจ๋งที่สุดในโลกอ่ะจะเป็นรองก็แต่ที่เยอรมันเท่านั้นแหละ Massachusetts Institute Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่ง Massachusetts นะชื่อแม่งก็อ่านโคตรยากเลยอ่ะถ้ามันทำโปรแกรมได้ขนาดนั้นอ่ะได้แต่กำไรอ่ะมันจะไม่ได้แค่รวยเป็นแค่นี้หรอครับมันจะรวยที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าโปรแกรมนี้มันสามารถที่ทำให้มันได้กำไรได้แบบมหาศาลเขาไม่ต้องไปทำอย่างอื่นกันหรอครับนะแล้วตัวมันก็ต้องไม่แค่นี้แล้วถ้ามันเก่งขนาดนี้มันคงไม่เรียนแค่นั้นหรอกคุณก็ไปเชื่อมันกันได้คุณอาจจะไม่ได้เชื่อผมเพราะผมก็ไม่เชื่อถ้ามันมาบอกผมมาผมจะถามว่าเฮ้ยไอ้น้องเรียนอะไรมาน้องเรียนโง่ขนาดนี้น้องจะคิดโปรแกรมแบบนี้ได้เหรอไหนเอาโปรแกรมมาดูที่โปรแกรมมันเป็นยังไงถ้าโปรแกรมมันได้อ่ะพี่จะลงทุนกับน้องไหนล่ะโปรแกรมไม่มีครับมันไม่มีโปรแกรมไม่มีอะไรมันก็ไปหลอกอะไรไปหลอกคนที่ไปหลงเชื่อมันซึ่งไม่คิดว่าไอเนี่ยมันควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อหรือสิ่งที่ในปัจจุบันนี้ก็ทำกันเป็นปกติก็คืออวดร่ำอวดรวยคือคุณก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะว่าทุกอย่างมันจัดฉากได้เมืองจีนนะครับเขาถ่ายมาให้ดูเลยว่าไอยูทูบเบอร์ของเขาไม่เป็นยูทูบเบอร์ของเขาคือเป็นไอพวกเนี้ยมันจัดฉากทุกอย่างครับที่บอกว่ามันมีรถหรูเนี่ยมันเวียนกันขึ้นถ่ายนะครับมีตากล้องถ่ายเหมือนรับปริญญาเลยครับเวียนกันขึ้นถ่ายอ่ะเสร็จมึงเอาไปลงหรือนั่งไอที่นั่งกินข้าวนอนกินข้าวอยู่ในอ่างน้ําอ่ะเวียนถ่ายที่เมืองไทยครับมีเขาจัดเป็นแพ็คเกจนะแพ็คเกจที่จะไปนอนพูลวิลล่านะแล้วก็เขาจะไปเช่ารถที่ดูดีมาให้แต่รถเนี่ยมันจะมีแต่โครงนะครับมันไม่มีเครื่องเอามาให้คุณถ่ายรูปเพื่อเขาเรียกว่าแพ็กเกจ CEO ครับ นะครับคุณอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในนั้นหรือแม้แต่เงินครับไอ้ธนบัตรอ่ะผมบอกหลายทีแล้วว่าคนรวยๆอ่ะที่เขารวยจริงอ่ะเขาไม่มานั่งกดเงินถอนเงินมาเอาธนบัตรมาถ่ายหรอกนะครับเขาไม่บ้าอย่างนั้นถ้าคุณเห็นแบบนี้แล้วธนบัตรเนี่ยคุณลองดูในเนี้ยในแอปอ่ะมันก็มีขายครับธนบัตรปลอมเขาเขียนเลยว่าธนบัตรปลอมสำหรับถ่ายทำคอนเทนต์นะครับลองไปหาดูมันมีครับนะคือก็อย่างว่าแหละธนบัตรอ่ะมันก็หรือเรื่องอะไรก็ตามอ่ะเมื่อวานก็ผมคุยกับคุณเบียร์เรื่องสินสอดครับเพื่อนผมเนี่ยนะก็ซีกันน่ะเพื่อนซีผมเลยอ่ะแต่งงานอ่ะสินสอดอ่ะ444 ล้านบาทนะครับ444,444,404.40 บาท44 สตางค์อ่ะ400 ล้านอ่ะพูดง่ายๆ400 ล้านอ่ะเงินจริงๆเนี่ยมีอยู่ไม่รู้มีเงินจริงหรือเปล่านะแต่ที่ใส่พานเนี่ยเป็นเงินปลอมนะครับแล้วก็เงินปลอมมีอยู่ประมาณ4ล้านนะครับพิธีกรเขาก็บอกว่าอ๋อเงิน400กว่าล้านเนี่ยจะให้แบกมาเนี่ยก็ต้องมันก็ลำบากนะก็เอาเป็นตัวแทนแล้วกันแล้วก็ทองครับทองก็ด้วยครับทองอีก440 บาทครับโอ้โห
มาเนี่ยคุณเอ้ยใส่ตะกร้าก็เต็มมาครับทองอ่ะโสดไปซื้อตลาดไทยมาครับไปซื้อทองปลอมตลาดไทยมาเนี่ยครับแล้วเบนซ์ครับมีเบนซ์มี BM โอ้เจ้าบ่าวซื้อเบนซ์และ BM ให้เจ้าสาวไปยืมเข้ามาครับตกรุ่นไปแล้วแม่งยังป้ายแดงอยู่เลยครับเพื่อนผมบอกโอ้กูแม่งอายคนเฮ้ยอีแม่ยายแม่งอยากให้ทำโอ้กูทุเรศทุลังบ้านก็บ้านเพื่อนผมมันก็ดีนะก็คือเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยแหละยังไม่หรูหราสะใจแม่ยายครับแม่ยายให้ไปเอาลูกวังแวร์ทรงแวร์ทรายอะไรมาสมอ้างว่าเป็นบ้านเพื่อนผมเพื่อนผมก็แบบไม่อยากทำอ่ะเออเนี่ยแหละครับมันทุกอย่างอ่ะมันคุณอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรหรืออย่างผมอย่างเงี้ยผมพูดเนี่ยคุณก็อย่างไม่ต้องเชื่อเลยแม้แต่เป็นเรื่องที่ผมชำนาญอย่างเรื่องการรมดำหรือเรื่องอะไรแบบนี้คุณก็อย่าเพิ่งเชื่อผมคุณก็ซื้อน้ำยาไปทดลองก่อนว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันอะไรเอ้ยลองแล้วลองกับปืนเลยเหรอก็คุณก็ลองกับอะไรก่อนก็ได้ที่มันเป็นเหล็กอ่ะเนี่ยผมเวลาลองอะไรเนี่ยผมก็มีอุปกรณ์การลองเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็ลองน้ำยาลมดำอุตสาหกรรมนะครับเห็นไหมก็ดำนะอันนี้จุ่มครับอันนี้จุ่มลงไปนะไม่ได้แช่นะครับบางคนแม่งเอาไปแช่ไว้จุ่มนี่คือประมาณจุ่มลงไปแล้วนับ1 2 3เอาขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปแช่บางคนแม่งเอาไปแช่ไว้ข้ามวันข้ามคืนแล้วบอกว่าไม่ดำเป็นสนิมก็แง่แล้วครับพูดง่ายๆก็มึงโง่เองอ่ะเออแล้วมาด่าของกูไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงครับมันก็ดำเนี่ยสนิมก็ไม่ขึ้นด้วยนะนี่ไม่ได้ทาน้ำมันด้วยนะเออยังจะว่าไม่ดีเหรอลมดำอุตสาหกรรมถูกๆผมอะครับที่เรียกว่าลมดำสีเก่าอะครับลมดำตัวเก่าอะครับที่มันไม่ค่อยไม่เหมาะกับลมดำปืนอะที่ผมบอกว่ามันไม่เหมาะกับลมดำปืนอะแต่มันก็ใช้ได้ไหมมันก็ดำเนี่ยก็ดีถูกดีด้วยเหมาะกับอุตสาหกรรมครับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงกลึงหรือก็ไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์วินเทจแอนทีกอะไรก็ตามนะครับเนี่ยเหมาะเห็นไหมมันดำทนสนสนิมมีขนาดไม่ได้ทาน้ำมันนะแล้วใช้ง่ายครับแต่ถ้ามึงใช้ไม่เป็นเนี่ยแล้วมึงก็ไปแช่ไว้ข้ามวันข้ามคืนอันนั้นคือโง่เองครับแล้วของผมเนี่ยนะเวลาผมก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยก่อนที่จะส่งให้ขนส่งเนี่ยก่อนที่จะเอาใส่กล่องเนี่ยมันมีการตรวจสอบแบบนี้ทุกครั้งครับว่าเฮ้ยน้ำยาใช้ได้ไหมทุกครั้งนะครับผสมเสร็จก็ตรวจก่อนส่งได้ยังตรวจอีกคือเราขายให้โรงงานใหญ่ๆเนี่ยหรือขายให้เขาซื้อเป็นทีเยอะๆเนี่ยเขาจะต้องพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเขาพลาดเราพลาดเนี่ยเขาเสียหายเยอะนะดังนั้นเราต้องมีจรรยาบรรณกับผลิตภัณฑ์ของเรากับลูกค้าของเรานะดังนั้นถ้าอยู่ดีคุณบอกว่ามันไม่ดำมันใช้ไม่ได้เนี่ยผมพูดง่ายๆเลยครับโง่เองใช้ไม่เป็นเองแล้วไม่เสือกถามเออเนี่ยเอาไปบอกเอาไปแช่ไว้โอ้โหข้ามวันข้ามคืนไม่ดำเป็นสนิมก็ของก็บอกให้จุ่มคำว่าจุ่มกับคำว่าแช่เออมันก็เหมือนมันเหมือนกันไหมล่ะแช่ก็ได้คุณแช่ก็ได้แต่แช่ไม่เกิน10วินาที5วินาทีคู่มือมันก็เขียนครับเมื่อไปแช่ไปข้ามคืนถ้าบอกไม่ดำแช่ข้ามคืนก็ไม่ดำมันจะดำได้ยังไงเอออืมอ่ะนะครับต้องเชื่อคู่มือแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อสนิทใจลองดูก่อนครับทดลองดูก่อนอย่างผมเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วล่ะว่าน้ำยาเราดีแต่เราก็ยังต้องทดลองดูก่อนเลยครับเพราะว่าผมนับถือพระพุทธเจ้านะครับท่านสอนว่าให้ทดลองดูก่อนให้ลองดูก่อนให้พิสูจน์ก่อนเนี่ยผมก็พิสูจน์ทุกครั้งเลยก่อนส่งมอบคือจริงๆก็พิสูจน์กับทุกน้ำยานะครับก็อาจจะผมพิสูจน์หรือคุณเมียพิสูจน์คือคุณเมียก็จะเป็นฝ่ายพิสูจน์ซะส่วนมากนะครับดังนั้นคุณเมียผมก็มีความชำนาญในการลมดำมากเพราะว่าพิสูจน์น้ำยาอยู่ตลอดนะครับว่ามันดำดีไหมมันสีมันได้ไหมมันถูกต้องมาตรฐานของเราไหมเราไม่ได้ขายของแบบบ้าๆบอๆวันดีคืนดีอ้าวหาสารเคมีตัวสำคัญไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เออมันเอาไปก็ไม่ดำใช่ไหม
วันไหนมีเยอะก็ใส่เยอะวันไหนไม่มีก็ไม่ใส่วันไหนมีน้อยก็ใส่น้อยมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ขายแบบนั้นไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานแล้วคุณต้องมีการตรวจสอบว่ามันใช้ได้ไหมนอกเรื่องก็จริงๆก็เรื่องเดียวกันนะครับคือเรื่องของการที่เราจะเชื่ออะไรนะหนึ่งก็คือเชื่อคนที่เขาชำนาญนี่แหละนะมีความรู้ได้เรียนมามีความชำนาญปฏิบัติมาเยอะแล้วก็อย่าเพิ่งสนิทใจต้องทดลองเองก่อนนะครับแล้วเรื่องแอร์ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าแอร์เปิดยังไงก็คือ27ตั้งอุณหภูมิไว้เลย27 28นะครับพัดลมก็เอากลางๆความแรงของพัดลมนะหรือจะตั้งเป็นออโต้พัดลมออโต้ก็ได้ก็เอากลางๆนะแล้วก็เปิดพัดลมกลมๆอ่ะช่วยไอ้พัดลมหน้าตาประหลาดๆคุณไม่ต้องไปซื้อหรอกครับแม่งพังแล้วซ่อมแพงซ่อมไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่เย็นด้วยครับถึงหน้าตามันจะดูทันสมัยไฮเทคอ่ะแต่คุณเชื่อเหรอว่าพัดลมธรรมดาเนี่ยมันเย็นกว่าแล้วผมจะบอกอะไรอย่างก็คือไอ้พัดลมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ20นิ้ว22นิ้วบ้าบออะไรเนี่ยมันเย็นสู้ไอ้พัดลมบ้านธรรมดา18นิ้ว16นิ้วไม่ได้นะเออตัวข้างบนอะแรงตู้สีเขียวเออแล้วสุดยอดของพัดลมนะครับมันคือยี่ห้อเดียวกับสุดยอดของแอร์นั่นคือมิตซูบิชิครับแต่ผมจะบอกว่าสุดยอดของรถก็คือมิตซูบิชินะครับสุดยอดยังไงครับซ่อมทีหมดตัวเลยครับแม่งสุดยอดเลยซ่อมแพงทุกอย่างเลยครับมันก็ไม่ค่อยรวนอะไรนะผมใช้มาก็แค่เครื่องพังไปทีเดียวเองเออเออเมียบอกก็ยังซ่อมได้มันซ่อมได้อยู่แล้วครับก็แค่เปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแม่งไปเลยช่างบอกไปอย่าเสียเวลาลื้อเลยพี่ยกเครื่องไปเลย แต่สมัยนี้ก็คงเครื่องมันก็คงราคาถูกลงไปเยอะแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารถมันชนเยอะไงเขาก็มีตัดหัวขายท้ายขายแต่เครื่องขายแต่อะไรเข้าใจว่าตอนนี้เครื่องมันจะอยู่ประมาณ 30,000 เองนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยวันเดียวเสร็จถ้ามีเงินครับเมียบอกว่าถ้ามีเงินก็วันเดียวเสร็จครับช่างทำได้เลย ช่างนะครับช่างเนี่ย ผมจะเรียนแนะนำช่างกับหมอรักษาหมานะครับสัตวแพทย์นะ ผมเรียนแนะนำ ช่างคุณไปแถววัดปราสาทนะครับมีช่างเก่งๆอยู่แถววัดปราสาทอยู่ท่านหนึ่งเดี๋ยวคิวแน่นนะเมียบอกว่าไม่ให้บอกครับเดี๋ยวคิวแน่นเวลารถเราเสียแล้วเดี๋ยวช่างไม่วางซ่อม คือนั่นแหละครับแกคือแกก็วางซ่อมให้นะครับแต่ไม่มีที่จอดเพราะว่าอู่จะเล็กๆนะครับส่วนหมอหมานะครับสัตวแพทย์เนี่ยอยู่แถวตลาดเจ้าพยานะครับถ้าหมาคุณแบบใกล้ตายหรือว่าอะไรแมวหมาแมวนะครับหมาแมวคุณไปแถวตลาดเจ้าพยานะเอ้ยไม่ใช่ตลาดเจ้าพยาตลาดเจ้าพยานะตลาดเจ้าพยาครับจะมีหมอหมาอยู่ท่านหนึ่งนะครับสามารถชุบชีวิตหมาแมวได้ประมาณนั้นคือไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดว่ามันตายไปแล้ว3วันแล้วจะปลุกให้มันฟื้นได้แต่แบบว่ามันใกล้ตายก็ยังเอามันรอดมาได้นะครับแล้วหมอจริงใจครับเขาด่าเละเลยแล้วผมไปนะผมก็โดนด่าทุกทีเลยมีหมาหมอก็ถามว่ามันกัดไหมผมก็บอกว่ามันไม่กัดครับหมอฉีดยาปั๊บแม่งกัดมือหมอดีกัดไม่เข้าหมอก็ด่าผมเละเลยครับเออหรือถ้าคุณไปทำอะไรแปลกๆกับหมานะไม่ใช่หมายถึงว่าไปทำระยำกับหมานะหมายถึงว่าคุณเอาอะไรที่มันไม่เหมาะเนี่ยไปอาบน้ำหมาหรือว่าอะไรแบบนี้หรือให้หมากินอะไรที่มันไม่เหมาะเนี่ยหมอเขาก็ด่านะครับเออแกดีนะครับแต่แกด่านะแกอาจจะสนิทกับผมก็ได้เออเพราะว่าผมก็รักษากับแกมานานแล้วส่วนช่างนี่ก็ช่างวันนี้ช่างท่านนี้ก็จะไม่ด่าอะไรใครนะครับแต่แกจะขี้เกียจทำครับคือถ้ารถมันไม่ได้เสียมากๆเนี่ยแกก็จะบอกว่าไม่ต้องทำใช้ไปก่อนนะเอาไว้แอร์ครับแกเก่งแอร์มากเลยนะ
เนี่ยผมเคยเอาไอ้ปาเจโร่เนี่ยไปซ่อมแอร์โอ้โหแกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็หมดไป 5,000 มั้งเมียบอกว่าแม่งเป็นการซ่อมรถที่คุ้มค่าที่สุดเลยเพราะแอร์แม่งโคตรเย็นเลยแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าไม่มันไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆอ่ะแกจะไม่ทำครับแกบอกว่ามันยังเย็นพอเย็นพอขับได้อยู่ผมบอกโอ้โหพี่ผมต้องขับอยู่ตลอดอ่ะผมร้อนอ่ะทำให้ก็ได้แต่มันก็พอขับได้นี่พอทำกลับมาก็เย็นครับแกจะเอาเวลาไปซ่อมพวกรถหนักอากาศหนักเนี่ยแกจะทำรถอากาศหนักนะเราไม่แพงครับซ่อมไม่แพงนะครับถูกกว่าที่เราจะไปหาอะลงอะไหล่บ้าบอเองนะแล้วมันมีปัญหาอะไรเนี่ยแกก็ซ่อมได้ถึงแกจะไม่อยากจะซ่อมนะอย่างวันก่อนผมไปเปลี่ยนโช๊คมาก็ไม่ใช่วันก่อนหรอกก็นานแล้วเหมือนกันไปเปลี่ยนโช๊คมาไอ้เฮียร้านทำโช๊คแม่งทำไม่เป็นแม่งไม่ใส่ตัวรองอะไรก็ไม่รู้ขับไม่ได้เลยเอาไปให้แกซ่อมตอน2ทุ่มแกก็ยังอุตส่าห์ซ่อมให้ครับ3ทุ่ม4ทุ่มไปเรียกคงเรียกเพื่อนมาเพราะแกก็เครียดถอดให้เพื่อนมาถอดเอาโช๊คเอาเปียไปถอดสปริงแกไม่มีตัวหนีบสปริงที่มันหนีบไอ้รถใหญ่ๆได้เพราะส่วนมากแกจะเน้นรถเก๋งแต่รถใหญ่กระบะอะไรอย่างงี้แกก็ทำได้นะอุทธรณ์ก็จบครับก็แกก็ซ่อมจบทุกงานอ่ะไม่มีงานไหนแกซ่อมไม่จบอ่ะแกจริงใจจริงคืออันนี้ก็เป็นช่างกับหมอหมาที่แนะนำนะครับส่วนหมอคนนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะมีทีนึงผมกินไซยาไนด์เข้าไปผมก็ไปหาหมอแถวบ้านน่ะพอหมอบอกว่าหมอครับผมกินไซยาไนด์เข้าไปครับแล้วผมอ้วกแตกเลยครับแล้วผมเนี่ยโอ้โหเวียนหัวงงไปหมดเลยอ่ะหมอบอกว่าหมอไม่รักษานะไปโรงพยาบาลเลยคุณถามอาการนะว่ายังติดทำอะไรเอ้านานแล้วติดไม่เป็นไรหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับแต่เขาไม่รับรักษาเลยนะครับคือเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวแม่งตายในร้านบ่อกูไปเล่นแดกไซยาไนด์มึงไปเอามาจากไหนวะเรื่องสารเคมีนี่ก็อันตรายนะครับก็น้ำยาลมดำเนี่ยสีฟ้าๆคุณก็เก็บแยกกับน้ำยาบ้วนปากไว้นะอย่างไอไซยาไนด์เนี่ยผมใส่ขวดลิโพไว้ครับเมียนึกว่าเป็นเหล้าขาวเมียเอาไปทำอะไรวะเกี่ยวกับเนื้อหมักเนื้อมันคือน้ำยาชุบทองแดงมันมีไซยาไนด์หน่อยมันจะตายเป็นขนาดแบบโคตรเจือจางนะโคตรเจือจางแบบไม่ถึง 1% ไม่ถึง1ในพันเลยด้วยซ้ำแม่งอ้วกแตกเลยอ่ะอ้วกแตกแบบโหแม่งเฮ้ยกูตายแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยงั้นตายโหแล้วถามว่าเอาอะไรไปใส่เอาขวดนี้ไปใส่ผมนึกเลยกูตายแน่มันอยู่ด้วยกันอันนี้ต้องระวังนะครับเกี่ยวสายเคมีก็ต้องเก็บแยกนะหรืออย่างไอ้น้ำยาลมดำอะครับไอ้ลมดำร้อนอะมันก็เป็นเคมีผงๆใช่ไหมลูกค้าครับลูกค้าโทรมาบอกว่าพี่มันไม่หวานเลยอะหมดเอ้ยอะไรหวานครับไอ้เคมีพี่อะผมใส่แทนน้ำตาลมันเหมือนน้ำตาลผมเลยใส่แทนน้ำตาลไม่หวานเลยเนี่ยกาแฟก็ยังขมเหมือนเดิมเลยรสแปรมบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตาลนะมันเราคุณเอาไปใส่ทำไมมันเป็นสารเคมีมันคงไม่ถึงตายหรอกไอตัวเนี้ยแต่ว่าคุณจะไปใส่ทำไมอ่ะผมงงเลยอ่ะเฮ้ยเอาไอสารเคมีลมดำไปใส่ในกาแฟเพราะว่าจะใส่แทนน้ำตาลเพราะว่ามันเป็นผงเหมือนน้ำตาลก็ไม่ได้เหมือนด้วยนะงงครับกินทำไมกินเข้าไปทำไมฆ่าตัวตายผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรนี่ผมไม่เกี่ยวด้วยนะคุณเอาไปใส่ทำไมอ่ะผมก็ต้องด่านะแบบนี้คือเราต้องมาโวยวายว่ามันไม่หวานมันจะหวานได้ไงผมไม่ได้ขายน้ำตาลผมขายน้ำยาลมดำนะครับเอาคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับออกไปส่งของครับออกไปส่งของเพราะว่าสงกรานต์เราก็ไม่ได้หยุดนะครับถ้าท่านอยากจะสั่งสินค้าก็สั่งได้นะครับถ้าสะดวกจะมาเอาที่บ้านก็มาเอาได้แต่โทรนัดก่อนนะครับสักประมาณอย่างน้อยๆก็3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงข้ามวันก็ดีครับเพ
พราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เตรียมของให้ท่านแล้วก็ของมันมีหรือเปล่าขาดหรือเปล่าก็จะได้นัดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีท่านกดหาพิกัดในโทรศัพท์ปั๊บมาถึงปุ๊บมันไม่มีของนะครับมันไม่ได้เตรียมหรือบางทีผมอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้เช่นผมออกไปกินข้าวออกไปส่งของออกไปไหนตอนไหนนะครับแต่เราถ้าท่านโทรมานัดเนี่ยเราจะได้รอนะเราจะได้เตรียมของไว้ถ้าท่านมาถึงท่านก็รับของไปได้เลยจะคุยอะไรก็คุยได้เลยนะก็โทรมานัดนะครับเราไม่ได้ปิดสงกรานต์เพราะว่าเราอยากได้เงินนะครับแล้วท่านอาจจะจำเป็นต้องใช้ก็มาได้ครับแต่นัดก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ